ระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2563ที่พระอุโบสถวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครได้มีพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2563โดยมีพระธรรมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเป็นประธานสงฆ์นายอิทธิพลขุนปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมกันนี้นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายกิจพันธ์ภาสุวรรณอธิบดีกรมการศาสนาคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและเจ้าหน้าที่ตลอดจนประชาชนร่วมในพิธีทั้งที่นายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวภายหลังพิธีว่ากระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2563สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการร่วมเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์รวมทั้งให้การทำนุบำรุงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆโดยกรมการศาสนาได้นำหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและสาธารณชนร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศลโดยได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ที่วัดพระราม9กาญจนาภิเษกและในระหว่างวันที่11ถึง13ตุลาคม2563ยังได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลที่ยุวพุทธิกาสมาคมแห่งประเทศไทยทั้งยังร่วมกับองค์กรเครือข่าย5ศาสนาได้แก่พุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูและซิกจากกิจกรรมทางศาสนาเนื่องในวันใกล้วันสวรรคตณศาสนสถานของแต่ละศาสนาด้วยเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคมนะครับทางคณะสงฆ์วัดพระราม9กาญจนาภิเษกนะครับร่วมกับทางกรมการศาสนาและผู้สาธิกชนนะครับได้ร่วมกันในพิธีเจริญสวดเจริญพระพุทธมนต์อุทิศถวายเนื่องในโอกาสนะครับวันคล้ายวันสวรรคตนะครับอยากจะให้ประชาชนคนไทยทุกๆคนนะครับในวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญที่เราจะร่วมกันนะครับได้ทำความดีไม่ว่าจะเป็นการทำความดีใดๆก็ได้หรือในส่วนของกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนานะครับวันนี้จะมีการประกอบกิจกรรมทั่วประเทศนะครับก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนคนไทยทุกๆคนนะครับเนื่องในวันที่คนไทยยังน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นี้นะครับทางกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาถึงได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์อุทิศถวาย